มันเหมือนเราก้าวขาข้างนึงเข้าคุกไปแล้วอะเหมือนคือรู้สึกว่าถ้าเราหยุดตอนนี้มันทันนะแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่เราจำเป็นจะต้องหยุดอะเพราะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดอะเมื่อนั้นคือเหมือนเรายอมแพ้ไปแล้วอะครั้งแรกที่โดน112คือแบบตอนแรกเรางงก่อนว่าเอ้าจะแจ้ง112ได้ยังไงไม่เข้าเงื่อนไขด้วยซ้ำพอสำนวนมาสำนวนเขาเรียกอะไรบันทึกจับกุมมาเราก็นั่งอ่านพออ่านปุ๊บกลายเป็นว่าเรานั่งขำว่าแบบคือเขาเอาคำพูดจากในไลฟ์อะค่ะมาตีความว่ามันเป็นการดูหมิ่นการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ทำไมห้ามไลฟ์สดเอ่ยอะไรคะอะไรอย่ามาแตะต้องตัวหนูอย่ามาแตะอย่ามาแตะมันจะอยู่ตรงนี้มาแล้วค่ะตำรวจหญิงมาแล้วนี่นะคะนี่นะทุกคนคือเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเข้าไปคุยกันที่โน่นน้องเข้าไปก่อนหัวระวังหัวโดนคือหนูก็เข้าใจพี่เรื่องแบบคำสั่งนายนะแต่แบบคือถ้าหมดแบบคำสั่งนายแล้วแบบประเทศสังคมมันก็ไม่เปลี่ยนสักทีอ่ะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แหละโผขบวนเสด็จจะมีการแจ้ง112 116แล้วก็อีกข้อหาอื่นอีกไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็ทำไม่ว่าคุณจะคิดว่ามันไม่เดือดร้อนคุณก็เข้ามาติดสติ๊กเกอร์ตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราโดน112ที่ว่าไปแบบดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์รัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนแล้วก็116ที่ว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นมาที่ร้านสิริวัฒน์บรีนะครับตอนนี้มีโรคผู้หญิงแล้วคิดว่ามีคนคิดว่าที่เราทำอะไรแบบนี้เป็นแค่ความคึกขนองคิดว่ามีไหมอาจจะมีแต่ว่าจริงๆก็เข้าใจเขาอาจจะความคิดของคนเราห้ามกันไม่ได้แล้วแต่ว่า อยากให้มองไปถึงตัวแต่ละกิจกรรมว่าเราสื่อถึงอะไรแต่ละอย่างอยากให้มองถึงจุดประสงค์ในการทำแต่ละกิจกรรมมากกว่าแต่ว่าถ้าจะคิดว่าทำเพราะคึกขนองหรือว่าจะคิดอะไรเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นความคิดของเขาครับเลยเป็นสอนครับเลยครับเลยอันนี้สติ๊กเกอร์เนี่ยครูเอาไปแปะที่พระบรมฉายาลักษณ์และโดนม112นั่นนี่มาทำอะไรคะมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าที่ต้องที่เขาต้องโดนสมผลนั่นสิคะต่างยังไงคนปกติไม่เห็นที่ใครจะร้องม112เลยเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนผมไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ว่าไม่แน่ทุกคนเห็นชัดนะคะว่าคนที่ใส่เสื้อเหลืองจะทำแบบนี้นะคะกลุ่มคนละสถาบันเหมือนเขาสวมหัวของตัวเองไว้ว่าเขาคือคนที่ปกป้องสถาบันทีนี้ไม่ว่าการกระทำใดๆของเขาก็ตามถ้าเขาทำมามันจะส่งผลไปถึงสถาบันด้วยถ้าเขาจะเข้ามาหาเราจริงๆอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรงนี้เราเปิดใจมากเรายินดีพร้อมเปิดรับทุกคนเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบเข้ามาเลยเราพร้อมคุยแต่ว่าถ้ามาในรูปแบบที่ว่าด้วยความรุนแรงจะใช้กำลังหรืออะไรกับเรา เราก็รู้สึกว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองเหมือนกันเคยแบบถูกมองอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไหมก็บ่อยค่ะแต่ว่าก็ให้เขามองไปบางทีเราอาจจะไปสะดุดตาเขาอาจจะสวย เขาอาจจะอยากรู้จักเราเพราะว่าเราสวยหรือเปล่าก็เป็นไปได้เราลองคิดในแง่นั้นดู อย่าไปคิดว่าเราเป็นภัยความมั่นคงสิเขาถึงมองคิดว่าเราสวยเขาถึงมองไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยบ้างเหรอก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่นะแต่ว่าก็นั่นแหละมันถึงเขาไม่มองก็มีตำรวจมองจากตรงข้อเท้าอยู่ดี อันนี้ก็เหมือนตำรวจติดอยู่ตรงข้อเท้าไปแล้วไม่ใช่ตำรวจที่อยู่ข้างรอบนอกเราลงมาค่ะลงมาจริงๆมีมาเฝ้าหน้าบ้านแบบบ่อยมากๆแล้วก็ขับรถตามอะไรอย่างเงี้ยพีคสุดก็ที่ของประชาไทยเนี่ยแหละที่ขับขึ้นทางด่วนก็มอไซค์ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าขับขึ้นตามเหมือนกันแต่เขาก็ขับตามจริงๆแล้วก็แบบค่อนข้างแบบให้คะแนนในความพยายามแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาควรเอาความพยายามตรงนี้ไปใช้กับเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ให้คุ้มกับภาษีที่เขาได้รับมากกว่าเฮ้ยเอาดิจะรอดิวอเฮ้ยคนหลังไม่ใช่แก๊งเดิมคนหลังเป็นคนหนึ่งไม่คนเดิมนู่นคนขาว
ไม่คุยบอกลงแล้วให้ติดฟิล์มตึ๊บไอ้สัตว์เอ้ยแล้วตามมาตามมาก็ได้ไม่ต้องไปเลี้ยวนะถ้าอยากขึ้นด่วนก็ตามมาคือแบบคอเคล็ดอะจังหวะนี้คอเคล็ดแล้วนี่พูดจริงเอ้ยออกขวาได้เลยเอ็นคือแบบโหพี่แน่ใจเหรอผมจะไม่ขึ้นด่วนก็ต้องขับไปนะเอ้ยไปแล้วจ้าบ๊ายบายตามก็ถ้าเขากล้าขึ้นด่วนให้เขาตามมาสายมอแต่เข้าไม่ได้นะคะอ้าวเฮ้ยเขาอาจจะตามนะตามว่ะมอแต่เข้าไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้นะคะจอดเลยจอดเลยไปไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะไปเอาเชือกปุ๊ดไปเริ่มตามไปเดี๋ยวอยู่นะมีมาแบบมาบ้านด้วยแบบ10คนอย่างเงี้ยบอกว่าอยากคุยด้วยอยากคุยกับคุณพ่ออยากคุยกับคุณแม่อยากคุยกับน้องอยากนัดน้องคุยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามประมาณว่าแบบแต่สิ่งที่น้องทำมันก็กระทบกับพี่นะถึงน้องจะแค่แบบโพสต์ลงเฉยๆก็ตามหนูแต่หนูก็บอกว่าถ้าพี่มัวแต่กลัวแล้วเมื่อไหร่สังคมมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคือโอกาสชนะมันอาจจะแบบยากก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราก็เลือกที่จะสู้ต่อไปแล้วอาจจะสู้หนักกว่าเดิมด้วยยิ่งเขายัดคดีให้เราอย่างนี้แต่ว่ามันก็มีจังหวะที่คิดนะว่าถ้าสังคมมันดีแล้วเราคงหาความสุขให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวเล่นการไปกินอาหารอร่อยกับเพื่อนการเล่นกับแมวการอะไรก็ได้อ่ะแค่หาความสุขให้กับตัวเองใช้ชีวิตแบบที่มนุษย์คนนึงจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้อ่ะอ้าวน้องดูไม่เป็นมิตรเท่าไหร่แต่ว่าน้องอาจจะเป็นมิตรแต่น้องแค่กลัวใช่ไหมเออใช่น้องบอกว่าใช่เงียวค่ะเงียวแต่น้องพูดกับเราอยู่นะไปแล้วนะบ๊ายบายแมวสลิดแนวเพลงที่ชอบแนวอุ้ยจริงๆเราก็ชอบเพลงป๊อปเพลงอะไรแหละแต่ว่าถ้าร้องโชว์ก็คงไม่ไหวเขินฮะทำไมถึงร้องเหรอโอ้อย่าเลยหนูว่ามันจะกลายเป็นว่าเพลงเขาเสียเลยนะทีเนี้ย